ปิดท้ายกันที่คำถามข้อนี้ค่ะที่เป็นการออกเสียงค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาเป็นเซตซึ่งเซตนี้นะคะประกอบด้วย3คำล้วนขึ้นต้นด้วยตัว F ทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ดำ3คำที่ว่านะคะก็คือฟรีฟรีแล้วก็ฟรีค่ะคุณผู้ชมถามว่าออกเสียงยังไงดีให้ชัดเวอร์ค่ะโอเคสู้จริงออกเสียงชัดเวอร์อยู่แล้วนะครับฟรี F-E-E ไม่มีเสียงควบกล้ำต้นคำก็เลยง่ายมากในการออกเสียงนะครับเป็น F-E-E ค่าธรรมเนียมนะครับ Fee for E fee fee is there a fee is there an entrance fee มีค่าเข้าไหม is there an entrance fee นะถ้าเป็นฝะละ F-L fla fla ควบกล้ำนะครับต้นคำนะครับ fla flee นะครับต้องมี L นะครับ flee นะครับซึ่งจริงๆสะกดได้2แบบนะครับก็คือ F-L-E-A ที่แปลว่าเห็บหมานะครับ My dog has fleas นะครับ fleas ซึ่งถ้าเราควบกล้ำไม่ได้นะครับอดัมเคยแนะนำมาหลายรอบนะครับสามารถที่จะควบกล้ำไปก่อนก็คือเพิ่มสระอะเข้าไปเป็นฟะลีนะครับฟออะแล้วก็ลีฟะลีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วที่ละนิดนะครับจนกลายเป็น flea นะครับ flea my dog has fleas แต่ถ้าเราสะกดว่า f l e e แปลว่าหนีนะฮะหนีไปนะครับถ้าเป็นช่อง2ก็เป็น fled นะ he fled from the scene นะหรือ I want to flee from here right now อยากจะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ตอนนี้นะฮะ no not yet not yet นะฮะอันนี้คือ flee นะฮะ แล้วก็มี free นะครับ for รอนะฮะไม่ใช่รอเรือแต่ว่าเป็นรอเรือนะฮะของฝรั่งนะฮะเป็นระระห่อปากนิดนึงครับแล้วก็เหมือนห่อลิ้นขึ้นมาในปากด้วยนะครับพร้อมเป่าลมออกไปช้าๆผ่านลิ้นนะครับหลังจากพูด F ไปแล้วนะครับเป็น free อย่างนี้นะครับ free is it free no why not nothing is free nothing is free นะฮะแล้วก็อดัมก็คิดคำอื่นนะครับที่ขึ้นต้นด้วย F นะฮะแล้วก็ F L แล้วก็ F R นะครับเช่นคำว่าต่อสู้นะครับก็คือ fight นะฮะง่ายนะครับแค่ต้องมีตัวสะกด T ชัดๆ เป็น fight นะฮะ Do you want to fight? No, I don't want to fight. ไม่อยากต่อสู้กับคุณนะฮะหรือถ้าเป็นเที่ยวบินนะฮะเที่ยวบิน fight ใช่ไหม fight ไปไฟไหนก็พูดอย่างนี้ในไทยได้นะครับแต่ภาษาอังกฤษข้ามเสียงควบกล้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งจะงงนะฮะต้องพูดว่า flight นะฮะ flight แล้วเพิ่มความเร็วที่ละนิดจนกลายเป็น flight flight เราพูดนะครับ flightชัดเวอร์อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ได้ยินผู้ชมพูดด้วยเหรอคะได้ยินนะฮะได้ยินนะฮะรู้สึกด้วยนะฮะรู้สึกความตั้งใจของผู้ชมด้วยนะฮะลองดูนะฮะคำต่อไปนะครับความกลัวนะครับซึ่งมีหลายคำที่แปลว่าความกลัวนะครับที่นี้นะครับจะใช้คำว่า fright นะฮะ f r i g h t fright นะฮะ fright นะฮะต่อไปนะครับมีคำว่าไฟนะฮะไฟไหม้นะครับเป็น fire นะครับ fire สองพยางค์จริงๆเหมือนจะเป็นพยางค์เดียวแต่ว่ามันลากเสียงนิดๆนะฮะใช่ต้องมียอyour fire นะครับ fire นะครับแล้วก็คำว่าแฟ้มนะครับหรือว่าไฟล์ที่เราส่งไฟล์ตามอีเมลหรืออะไรเงี้ยก็เป็น file นะฮะมี l ตอนท้าย file แล้วก็ o file นะครับ file นะฮะแล้วก็มีคำว่าค่าปรับนะครับหรือว่าสบายดีนะครับก็คือ I'm fine นะฮะมีหางเสียงนอนหนูนะครับ fine นะฮะ fine แล้วก็มีคำว่าทอดนะฮะทอดคือ for raw I นะ fry นะ fry แล้วก็มี bin fla fly ซึ่งอดัมเข้าใจนะครับภาษาไทยไม่มีเสียงควบกล้ำ F or F L นะฮะดังนั้นอาจจะต้องฝึกบ่อยๆถึงจะพูดออกไปได้อย่างชัดเวอร์นะครับลงท้ายด้วย2คำนะฮะด้วยกันนะครับที่มี FR นะครับก็เป็นเฟนฟรายนั่นเองนะครับจะสั่งเฟนฟรายนะฮะก็ไม่ผิดที่ไทยนะครับไปสั่งเฟนฟรายที่ร้านอาหารไทยได้นะครับแต่ถ้าไปเมืองนอกแล้วบอกว่า I would like some เฟนฟรายฮะฝรั่งจะแบบฮะ Say what เฟนฟราย Say what is เฟนฟรายโอ้ถ้าจะพูดชัดวูดนะครับให้เขาเข้าใจอย่างกระจ่างนะครับก็พูดว่าFor raw French ลงท้ายด้วย ch French แล้วก็ fra fries ฮะลงท้ายด้วย s ด้วยเพราะว่ามีหลายชิ้นนี่ฮะลองดูนะครับ I want some French fries โอ้โหเก่งมากค่ะชัดมากเก่งมากนะครับเห็นไม่ได้เห็นนะครับแต่รู้สึกนะครับว่าท่านผู้ชมพูดตามด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะเมื่อยปากหมดแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็เหมือนที่อาจารย์ดำบอกนะคะว่าถ้าหากยังไม่สามารถทำได้ในตอนต้นค่อยๆพูดช้าๆค่ะแล้วค่อยรวบเข้ามาพอเมื่อเราชินนะคะก็จะกลายเป็นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เหมือนเจ้าของภาษาแล้วล่ะค่ะ
สำหรับช่วง Ask Adam ค่ะจะเป็นช่วงที่เราสองคนจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็จะตอบให้หายข้องใจนะฮะ Yes Adam ก็ท่องมานะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะคะอาจารย์ดำ We have teamwork Yesคำถามข้อแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาซึ่งเกาะติดสถานการณ์ของไทยในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเรากำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC เหมือนที่อาจารย์ดำก็ได้พูดย้ำทุกวันนะคะ